สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อภูสันนิสาภัคคนันทวิโรจน์นะคะวันนี้นะคะก็จะขอมาให้คำพยานนะคะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะก็เรื่องมีอยู่ว่านะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็กลับมาจากโบสถ์นะคะกำลังที่จะเข้าบ้านนะคะก็เปิดประตูรั้วเข้าบ้านไปใช่ไหมคะคือเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์อะค่ะบอกว่าหยุดก่อนเราก็สงสัยว่าหยุดทำไมในเมื่อปกติเราก็ต้องเดินเข้าอยู่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกว่าก้มดูพอดีตรงหน้าบ้านค่ะตรงหน้าประตูบ้านค่ะจะมีโอ่งใช่ไหมเล็กๆอยู่ใส่น้ำอยู่เราก็มองว่าทำไมต้องหยุดพ่อว่าอย่างเงี้ยก้มดูเราก็ก้มดูนะคะก็ก้มดูก็ไม่มีอะไรนี่คะก็พูดอย่างเงี้ยก็บอกว่าก้มดูแล้วก็หันดูโหพี่น้องคะข้าพเจ้าก็ก้มแล้วก็หันคือเชื่อฟังมากเลยเวลานั้นนะคะโอ้อะไรเนี่ยมันคือสิ่งที่น่าสิเอียนที่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะพี่น้องก็คืออยู่มานานแล้วอ่ะที่บ้านนะคะเราก็ยอมรับว่ามองไม่เห็นเลยค่ะแต่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยบอกได้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะก็วิ่งขึ้นไปบอกแฟนค่ะโจพอดีเนี่ยเห็นอะไรแล้วว่าเงี้ยทำไมคุณภูถึงรู้สึกแบบเจ็บปวดขามาตลอดเลยเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกว่ายังไม่พอลงไปที่บ้านอีกไปที่สวนข้างบ้านข้าพเจ้าก็รีบวิ่งลงมาค่ะที่สวนข้างบ้านพี่น้องจำแฮเจออะไรกระถางต้นไม้ก็เช่นเคยค่ะเป็นรูปอะไรคะกระถางต้นไม้ส่วนมากกับองค์มังกรใช่ไหมคะสามใบพี่น้องทันใดนั้นข้าพเจ้าก็รีบมาจัดการกับองค์หน้าบ้านเลยเอาไปตัดความสัมพันธ์นะไปทิ้งขยะเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะพี่น้องภายในวินาทีที่ข้าพเจ้าตัดทิ้งไปอ่ะคือข้าพเจ้าช่วงขาพี่น้องนึกภาพนะคะตั้งแต่เท้ามาข้างซ้ายนะคะจนมาถึงบ่าตรงนี้ค่ะคือมันจะปวดมันจะมีความรู้สึกว่ามันหนักตลอดเวลาเลยคิดดูนะพี่น้องข้าพเจ้าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามที่จะแบบยอมรับว่าไปฝังเข็มคือเข้าคอร์สฝังเข็มก็หลักหมื่นนะคะมันก็ไม่เห็นจะหายเลยแต่ในใจลึกๆรู้ว่าพ่อลูกต้องมีอะไรที่มันเป็นสิ่งน่าสิเอียนอยู่ภายในบ้านของลูกก็อยากที่ฟังคำเทศนาของอาจารย์มาก็พยายามที่จะมาเสาะหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าสิเอียนของพระเจ้าก็ยังไม่เจอสักทีจนได้คำตอบหาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องหลังจากได้จัดการไปพี่น้องทราบไหมอาการนั้นอ่ะเดินตัวเบาปลิวเลยค่ะขาข้างซ้ายค่ะคือมันปลดล็อกคือน้ำหนักมันเท่ากับข้างขวาเลยมันอัศจรรย์มากพระเจ้าเรายิ่งใหญ่มากเลยพี่น้องค่ะก็แบบโอ้พ่อขอบคุณมากขอบคุณพระเจ้าเรายิ่งใหญ่มากคืออยู่กับเรามา4กว่าปีมาแล้วเนี่ยไม่ถึงองค์ใบนั้นนะคะก็นี่ไงพระเจ้าให้คำตอบแล้วพระเจ้าปลดล็อกข้าพเจ้าแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าแบบสบายใจมากในเรื่องของขาทั้งที่การงานที่ข้าพเจ้าทำมันก็ไม่ได้แบบหนักอะไรเลยใช่ไหมก็นั่งทำงานเดินทำงานปกติทั่วไปสุดท้ายค่ะพระเจ้าก็ปลดล็อกนะคะก็ผีมารยันร้ายออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าแล้วก็ครอบครัวของข้าพเจ้าค่ะหลังพระคัมภีร์ที่บอกว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปอยู่ที่นั่นเขาจะรื้อสิ่งน่าขยะแขยงและสิ่งน่าสิเอียนทั้งหมดออกไปจากที่นั่นค่ะในพระคัมภีร์เอเสเคียลนะคะบทที่11ข้อ18ค่ะพี่น้องคะเช่นเดียวกันผู้ที่เจ็บปวดผู้ที่มีความรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวหรือมีสิ่งใดที่มันทำให้ร่างกายเราไม่ปกติพี่น้องคะข้าพเจ้าขอหนุนใจได้เลยขอให้พี่น้องสำรวจดูที่บ้านครอบครัวสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆแล้วพี่น้องจะได้คำตอบแล้วพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องเหมือนที่พระเจ้าได้รับการรักษาข้าพเจ้าและครอบครัวพระเจ้าให้พบกับความสันตุสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกสิ่งอย่างข้าพเจ้าขอถวายเกียรติพระเจ้าขอพี่น้องได้รับฟังคำพยานนี้ก็เป็นที่หนุนใจและก็ถวายเกียรติพระเจ้าพระยาวีของเราพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานที่พี่น้องได้ยินและหนุนใจพี่น้องให้แสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพี่น้องเห็นดอกไม้สวยๆในโลกเห็นภูเขาเห็นดวงดาวในท้องฟ้าเห็นความสวยงามในโลกนี้พี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญมีผู้ออกแบบวันหนึ่งผมยืนอยู่ที่ทำงานที่คลินิกของผมแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นไม้นานาชนิดแล้วผมก็คิดในใจว้าวสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยบังเอิญมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีผู้ออกแบบอยากหนุนใจพี่น้องให้กลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างพี่น้องขึ้นมาพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์เป็นพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยความยากจนออกจากชีวิตของพี่น้องหนังสือ2โครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่า
พราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีผมเชื่อว่าเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตความบาปจะได้รับการยกโทษความเจ็บป่วยจะออกไปความยากจนหนี้สินจะออกไปพระเจ้าจะดูแลท่านอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวหรือวันเดียวแต่พระเจ้าจะค่อยๆเคลื่อนท่านเข้าไปสู่ดินแดนหรือชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ถ้าท่านอยากต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปพระองค์เนรมิตสร้างลูกลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักขอสิ่งดีจากสวรรค์ลงมาบนชีวิตของลูกลูกจะกลับใจจากความบาปจากสิ่งไม่ดีทุกวันขอพระองค์สอนลูกขอพระองค์นำพาลูกไปพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์เติมลูกให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระคุณให้แก่ลูกลูกขอติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งลูกไปสวรรค์ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอพระเจ้านำทางปกป้องพี่น้องขอสั่งให้สิ่งชั่วร้ายผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความยากจนจงออกไปจากชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนพบกันในคำสอนหรือพบในงานฟื้นฟูนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับมั่นใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและขอพระเจ้าอวยพรครับ